แต่ว่าคู่ที่เตะกันไปนะครับในวันอาทิตย์ก็ปรากฏว่ามีคู่ที่ต้องบอกว่าผลารแ่นขาดอาจจะผิดคาดไปน,นิดนึงคู่นี้ครับที่สนามกลางจังหวัดขอนแก่นนะครับขอนแก่นอยู่ในเตดครับกับทางด้านของพีทีประจวบนะครับก่อนเกมเนี่ยขอนแก่นในบ้านที่ไม่แพ้เจ็ดเกมติดนะครับเจอกับประจวบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประจวบผลงานก่อนหน้าน,นี้ไม่ดีครับ แต่พอพักเบรกฟีไฟายต์เอกลับมาเนี่ยกลายเป็นประจวบกลับมาผลงานยอดเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวไปประตูเลยละกันนาะที22นะครับทีทีประจวบออกนำนะครับจากซามูเอลโรซาครับหลุดกับดักลำหน้าเข้าไปเป็นจังหวะที่เบรนเนอร์อาเวสซาบิโนนะครับแทงทะลุช่องตรงนี้ให้กับซามูเอลโรซาตรงนี้แทงให้กับซามูเอลโรซาไม่ลำหน้าเช็คเวีาแล้วนะครับแล้วก็หลบไปยิง ก็อบอกว่าคุ้มค่านะครับสำหรับซามูเอลโรซาในการย้ายมาอยู่กับทีประจวบเพราะว่ายิงประตูที่ต่อเนื่องคือจะบอกว่าถ้าปีนี้ประจวบรอดตกชั้นเพราะโรซาเนี่ยจะบอกแบบนั้นก็อาจจะได้นะถ้าพูดแบบนี้ถ้าสมมติสุดท้ายรอดนะครับทีทีโอกาสก็เปิดกว้างสาหรับทุกทีมแล้วครับในตอนนี้ในช่วงท้ายซึ่งปินี้ซามูเอลโรซ่ายิงประตูเยอะมากๆจากนั้นนาทีที่42ประจวบออกนำสองศูนย์นะครับเป็นซามูเอลโรซาคนเดิมอีกแล้วครับ เดี๋ยวดูจังหวะนี้นะครับหลุดกับดักล้ำหน้าเข้ามาปาดเข้ามาแล้วเนี่ยยิงเข้าไป2.0ครับแฟนขอนนแก่นก็ช็อกพอสมควรเลยครับจากนั้นนาที47ประจวบออกน้ำา3ศนะครับเป็นลูกส้มหล่นของจักริดลาบตระกูลนะครับที่ได้โอกาสสัตลูกนี้เริ่มมาได้แค่2อนาทีเท่านั้นในครึ่งเวลาหลังนะครับแล้วก็เป็นจักริดนะครับที่ทำประตู มีได้ทำให้จบเกมครับขอนแก่นยูเนเต็ดแพ้ไปศูนย์ประตูต่อสานะครับสถานการณ์ของขอนแก่นก็ยังอยู่อันดับ11เหมือนเดิมแต่พอแพ้ศูนย์ประตูต่อ3าคราวนี้กระแสแฟนบอลขอนแก่นเริ่มไปในทิศทางที่ไม่ดีนะครับทำให้คุณวัฒนาช่างเหล่าซึ่งเป็นประธานสโมสรก็ออกมาชี้แจงเลยบอกว่านี่ก็คือเต็มที่แล้ว <c oughs> นะครับแล้วก็หลังจากนี้ยังเหลือโปรแกรมอีก5เกมนะครับ <c oughs> ก็คงจะต้องมาดูกันจริงๆโปรแกรมช่วงท้ายเนี่ย ทีมในโซนไทยตารางนี่ตัดกันเองค่อนข้างเยอะเหมือนกัน<ฆ>นะครับสำหรับรีโวไทยลีกเดี๋ยวจะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งส่วนคู่อื่นครับหนองบัวพิชยะสถานการณ์ลำบากเลยครับแพ้บริสเทโรอีกครั้ง0ูนย์อหนึ่งประตูตอ่อ2ทําให้หนองบัวเนี่ยมีแต้ม17แต้มนะครับแล้วก็ตามหลังทีมในโซนปลอดภทยก็คือตอนนี้เป็นประจวบเนี่ยตามหลังไปเป็น7คะแนนเท่ากับว่า3เกมเลยทีเดียวนะครับที่จะต้องชนะแล้วก็เพื่อแซง เราต้องไปลุนให้ทีมอื่นๆไม่สามารถที่จะเก็บแต้มได้ด้วยแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยหนองบัวจะเจอประจวบที่บ้านของประจวบนะครับถ,ถ้าหนองบัวไม่ชนะอีกนี่โอกาสจะไปบกมือใบบ่ายสูงสุดสูงเลยนะครับเพราะว่าตัดกันเองแบบนี้ขณะที่ราชบุรีเนี่ยเสมอกับนครราชสีมา1ประตูตอนหนึ่งนะครับนครราชสีมาถสถานการณ์ดีขึ้นเยอะครับหลังจากที่โคโจทธทรศกโพอ้นเนี่ยเข้ามานะครับ